พาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าคือถ้าคนเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียวอยู่ๆเดินเข้าไปแล้วต่อยข้างหลังผู้ชายที่มานั่งอยู่ในร้านเหล้าเดียวกันต่อยกันแบบต่อยจากข้างหลังด้วยนะฮะแล้วบอกเลยในอำเภอนี้กูไม่กลัวใครบอกข้าซ้ายเหมือนแก้วข้าย่ามาก่อนข้าใหญ่ที่สุดในเหมือนแก้วไม่รีบหายใจกูหายเลยกูรังสังเกตีนี่จะมานั่งเข้ามานั่งตัวคนต้องพูดเยอะมานั่งไม่ต้องพูดเยอะก่อนนี่คือคลิปตรงบริเวณลานจอดรถของร้านอาหารอยู่แถวอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วลองดูกล้องวงจรปิดความกลางของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ต่อยทีเดียวแล้วล่วงเลยคุณผู้ชมครับแล้วเท่านั้นไม่พอชี้หน้าด่าเลยนะใครมาใครจะเข้ามายุ่งแล้วก็พกปืนติดตัวมาด้วยแล้วถามว่าคือมาร้านเล่าเนี่ยแล้วต้องพกปืนมาด้วยแล้วมาอารวาสขนาดนี้เหรอเราได้คุยกับคุณบีด้วยนะฮะคนเจ็บเขาบอกเลยบอกผมเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารแห่งนี้ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เอาเปิดคู่ขนานกันไปกับกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่อยู่ๆคู่กรณีที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้ามาต่อยจากด้านหลังจนผมล้มลงไปเลยถามว่าเคยมีปัญหากันมาก่อนไหมยอมรับอย่างนึงว่ารู้จักแล้วก็คอมเมนต์กันมาก่อนลองฟังเสียงคุณบีดูฮะครับผมตามคลิปเลยครับผมนี่ก็มาชกต่อยกันด้านหลังนี่เป็นใครนี่รู้จักมาก่อนรู้จักผิวเผินครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านครับรู้จักซึ่งทำไมเขาไม่กลัวใครไม่อย่างนี้เลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพฤติกรรมเขาแปลกนะครับผมโหผู้มีอิทธิพลครับก็ตามคลิปแบบก็ไม่กลัวใครเลยครับอำเภอไม่ริมไม่กลัวใครเลยครับครับเรื่องของคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้พนักงานแล้วสิ่งที่คุณบีกลัวคือประโยคนึงที่บอกว่าในอำเภอแม่ริมกูไม่กลัวใครอ้าววันนี้เราไปเจอนายกิติอยู่สบายด้วยอดีตผู้ใหญ่บ้านมือต่อยเนี่ยนะฮะคือไปยอมรับสารภาพแล้วก็ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่เลยผมเมาไปดื่มสังสรรค์กับภรรยาแล้วก็เจอคู่กรณีคือไม่ค่อยถูกกันคอมเมนต์กันในร้านพอร้านปิดออกมาข้างนอกก็เดินเข้าไปหมั่นไส้ก็ต่อยเขาเต็มๆยอมรับผมเมาแล้วหลุดไอ้ที่โวยวายแล้วบอกว่ากูไม่กลัวใครในแม่ริมน่ะก็พูดไปเพราะความเมานั่นแหละฮะเคยรู้จักกันนะครับเป็นคนในอำเภอเดียวกันแต่ว่าก็คอมเมนต์กันมาครับแต่พอวันนั้นส่งเกิดความเมาครับทั้งสองฝ่ายก็อาจจะมีมองหน้ากันก็เลยพอเลิกเสร็จจากร้านนะครับก็ออกมานอกร้านแล้วก็เลยมีผมก็ได้ทำเหตุดังกล่าวครับผมบอกแล้วว่าผมทำอะไรลงไปผมกล้ารับผิดชอบในการกระทำของผมถ้าเจอกันก็คงกล่าวขอโทษนะครับแล้วก็ขอโทษสื่อเลยนะครับแล้วก็ขอโทษคนไม่ริมตัวนะครับที่เป็น FC ผมหรือว่าคนที่ติดตามผมก็ถ้าผมทำผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอโทษมาที่หน้าที่นี้นะครับขอบคุณครับคือก็ยอมรับว่าทำทุกอย่างไปคอมเมนต์กันจริงแต่ก็ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยค่ะยกมือไหว้ขอโทษเลย